รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงเรียนสาธิตอะไรนะครับสวัสดีค่ะได้เปิดตัวเพื่อถวายพระพรขอกราบเชิญครับ
มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถวันแม่แห่งชาติ12สิงหามาบรรจบขอน้อมนบพระพระบรมพระสมวันพระมหาราชินีสิริราชาเป็นพระบรมพระ
เสียงปรบมือดังๆให้กับการแสดงด้วยนะครับเช้านี้เพิ่งออกอากาศทางกองช่อง74นะครับกองระบบช่อง7นะครับเวลากี่โมงนะครับจันทร์แคท5ต่อ6โมงนะครับไปติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube ครับขอเสียงปรบมือให้แข็งนะครับสวยมากครับแก้งทำมาพั่งขาพระคุณแม่มีต่อบุตรสุดประมาณขอกราบกรานรำลึกถึงซึ่งพระคุณเจ้าข้าเอ๋ยใครน้องใครให้กำเนิดจึงก่อเกิดเติบโตด้วยไออุ่นทั้งกล่องเกี้ยงเลี้ยงลูกมาด้วยการุณช่วยค้ำจุนจนร่องพ้นเป็นคนใหม่แม่คือผู้หญิงคนเดียวที่ยอมทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่พวกเราแม่เกิดพวกเรามาส่วนหนึ่งมีความสุขในจิตใจแต่อีกส่วนหนึ่งก็มีความทุกว่าเราจะเลี้ยงลูกอย่างไรให้เป็นคนดีแต่เราทราบไหมลูกวันที่เราลืมตาดูลูกนี้มีแม่บางคนเขาโชคร้ายไม่มีโอกาสแม้กระทั่งจะได้เห็นหน้าลูกของตนเองเหมือนกับคุณแม่คนหนึ่งเขาบอกว่าเขารักลูกเขามากแต่เขาให้กำเนิดลูกมาพร้อมกับความทุกข์ทุกข์ที่ลูกเกิดมาปุ๊บลูกไม่ร้องเลยแม่ตกใจแม่เสียใจกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูกจนกระทั่งเราลองดูที่นี้ลูกแม่คนนี้เห็นไหมลูกเด็กน้อยคนนี้เกิดมาไม่ร้องเลยปกติหนูเกิดมาปุ๊บหนูต้องร้องคุ้ยแต่เด็กคนนี้ไม่ร้องเลยครับเกิดมาพร้อมกับพวกเราแม่พยายามจะให้ลูกร้องก็เลยไปขอยืมลูกของคนอื่นมาร้องให้ลูกแม่ฟังอีกคนหนึ่งร้องอีกคนหนึ่งนอนนิ่งสุดท้ายแม่ขึ้นคลอดเสร็จแม่ไม่กลัวความเจ็บปวดเดินเข้าไปหาลูกแล้วพ่อก็บอกกับแม่ว่าทำใจนะบางทีลูกอาจจะไม่อยู่กับเราก็ได้แม่บอกไม่เชื่อลูกแค่นอนตามแค่นั้นแหละเดี๋ยวลูกก็ตื่นแม่ร้องไห้คงจะบางทีร้องไห้เพราะปุ๊บกลัวว่าลูกน้อยจะเป็นอะไรไปนี่คุณหมอก็ไม่มีคำตอบให้กับคุณแม่สุดท้ายแม่ก็เลยอุ้มเด็กคนนี้ครับนี่คือเกี่ยวกาดวงใจของแม่นะแม่กอดเราไว้กอดไว้แน่นเลยน้ำตาแม่ไหลเพราะความทุกข์แม่เลยถามลูกว่ายังหลับตาอยู่ใช่ไหมแม่บอกว่าตื่นสิลูกตื่นสิลูกแล้วในที่สุดครับสิ่งที่แม่ปรารถนาที่สุดในชีวิตก็จะเกิดขึ้นได้ลูกน้อยได้รับไอ้ดูจากอ้อมกอดของแม่ความสุขเกิดขึ้นกับแม่แม่ดีใจขนาดไหนที่ลูกของแม่นี่ครับแม่เลยกอดเราไว้แล้วพวกเราล่ะที่บอกว่ารักแม่ให้นั่นตกนั่นไม่ได้
แสดงว่ารักแม่ไม่จริงหรืออาจจะเป็นแบบเด็กคนนี้ลูกเด็กคนนี้ก็รักแม่เขาบอกว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้วันหนึ่งลูกแม่ปั่นซาเล้งให้ลูกนั่งสบายเลยลูกชายคนนี้ถามแม่ไปว่าเลือกในใจแม่ชอบโกงหกผมวันหนึ่งพ่อถามแม่ว่าแม่เหนื่อยครับแม่เหนื่อยไหมครับแม่บอกเลยลูกแม่เหนื่อยหรอกลูกแม่เป็นแรงจะตายนี่คือคำตอบจากปากแม่แม่จะไม่มีคำว่าเหนื่อยจะตายทั้งที่แม่ลงรถมุกสักเหนื่อยเลยแต่กับลูกแม่ไม่เคยเหนื่อยวันนี้แม่ทำงานทั้งวันเหนื่อยมากแต่แม่ได้ข้าวมาแค่กล่องเดียวแม่บอกว่าแม่ไม่หิวหรอกให้ลูกกินให้หมดเถอะแม่ยอมทุกอย่างลูกชายก็กินข้าวใส่กันแม่บอกว่าแม่ไม่หิวหรอกลูกลูกก็กินสุดท้ายลูกแม่มองเรากินยังมีความสุขแต่แม่ก็หิวแต่แม่อดทนเพื่อลูกนี่เรากินอย่างสบายแม่ไม่เคยหิวแม่ไม่เคยหิวแม่บอกว่าแม่จะนอนกับเราตลอดเวลาแม่บอกว่าแม่จะนอนกับเราตลอดเวลาเลยแต่พอดึกๆลูกหลับสนิทแม่ก็ไปทำงานหลับไปหาเก็บขวดเก็บกระดาษลูกเพื่อหาเงินมาให้ลูกกินมาใช้ซื้อกับข้าวให้ลูกกินตั้งแต่เล็กจนโตส่วนพ่อเช้านี่ครับแม่นอนหลับที่แม่ไม่เคยโกหกผมเลยอะไรที่แม่ไม่เคยโกหกนั่นก็คือรักและห่วงใยเราตลอดเวลานี่ครับแม่ก็มอบด้วยอ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดเพื่อนเล่นเราเป็นผู้ที่หาให้เราทุกอย่างยิ่งแม่หรือแม้กระทั่งแม่คนหนึ่งลูกแม่คนนี้ต้องป่วยเป็นโรคหัวใจแต่ไม่เคยบอกลูกเลยว่าแม่ไม่สบายแต่ทำหน้าที่ของความเป็นแม่อย่างดีที่สุดใครทั้งตัวไม่ตรงนี่ครับแม่ให้เล่านิทานให้ลูกสาวฟังใครคุยนะแม่ร้องไห้แล้วกลัวลูกกลัวลูกจะอยู่คนเดียววันหนึ่งเด็กน้อยคนนี้แม่ครับน้ำเย็นๆสักแก้วค่ะหนูจะนอนเฝ้าแม่นะแต่หลับก่อนแม่ไม่รู้เลยเฝ้าแม่เล่านิทานให้แม่ฟังด้วยการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเล่าไปเล่ามาถามแม่ว่าแม่คะตัวนี้อ่านว่าอะไรอ่ะสื่อไม่ออกนี่แม่เผลอหลับไปแค่นั้นแหละเด็กน้อยคนนี้หายไปแล้วแม่ตื่นขึ้นมามองไม่เห็นลูกสาวเอาไงดีอ่ะแม่ลุกขึ้นมาลุกหันซ้ายแลขวามีคนบอกว่าลูกสาวของคุณแม่ถือจอบถือเสียมไปที่ในสวนด้วยนะไปทำอะไรแม่วิ่งตามไปตกใจมากกลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับลูกได้เจ็บพวกก็อย่ามีอันตรายให้เกิดขึ้นกับลูกนะมีครับปากบอกว่ามันตรงนี้อยู่ตรงนี้ลูกนี่แม่เห็นข่าวเรื่องลูก
่อนที่แม่จะตีก้นแม่ขอกอดลูกสาวไว้แน่นเลยแล้วถามลูกสาวคนนี้ว่ามาทำอะไรตรงนี้ล่ะลูกมาทำอะไรตรงนี้ล่ะลูกเด็กก็เลยเล่าให้ฟังว่าหนูได้ยินคุณหมอพูดว่าโรคหัวใจไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ครับคุณจิตต้องได้รับการปลูกถ่ายหัวใจเท่านั้นครับเด็กน้อยคนนี้ก็เลยตัดโรคกระดาษเป็นโรคหัวใจแม่เขียนชื่อแม่เอาไว้เอาไปฝังดินอธิษฐานว่าขอให้มีคนใจดีบริจาคหัวใจให้แม่เก็บผมดินลุกลดน้ำกวนดินทุกวันจนกระทั่งมาวันนั้นแค่นี้แม่ก็ติดไม่ลงแล้ววันหนึ่งแม่อาการสุดหนักคุณหมอบอกว่าต้องปั๊มหัวใจแล้วเข้าห้องไอซียูผ่าตัดมีการด่วนเลยนี่ครับร้องไห้ไหนแม่บอกว่าจะอยู่กับหนูเองแล้วทำไมแม่ต้องจากหนูไปด้วยเป็นในที่สุดปฏิหาริย์มีจริงมีคนบริจาคหัวใจให้แม่นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นใครตัวไม่ตรงใครคุยใครก้นไม่แตะพื้นใครไม่เอามือวางไว้บนตักหรือเป็นพี่อีกคนหนึ่งพี่ที่เกลียดแม่ต่อไปขอเชิญดาสาวเอานะนี่ครับแสดงว่ารู้แล้วแม่แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้เป็นสัญญาสักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมาแม่ก็ไม่มาแม่เป็นคนบ้างานมากทำงานได้ทั้งวี่ทั้งวันแต่งานที่บ้านกับไม่ได้เรื่องทุกเช้าที่ตื่นมาจะต้องเจอไข่เจียวไม่ไหม้แทนหน้าของแม่ไข่เจียวไม่ไหม้ที่มันไม่อร่อยที่กินไปได้แค่ไม่กี่คำก็ต้องเททิ้งแม่จะทำต้มยำให้กินแต่พอกินเข้าไปเท่านั้นแหละนี่มันคือแกงจืดที่ลืมใส่ข้าวคั่วฉันแต่ตอนนี้นี่ครับก็คงไม่ต้องกินรสชาติอย่างนั้นอีกแล้วพอไม่มีแม่แล้วจึงรู้ว่าแม่มีคุณค่าแม่มีความหมายแม่มีความสำคัญคิดได้เด็กพี่สาวคนนี้ต้องคิดได้ตอนที่ไม่มีแม่เขาสงบนิ่งพร้อมกับพูดว่าหลับให้สบายนะคะแม่
เดี๋ยวอีกสักโม่หนึ่งแม่เขาก็จะมาปากที่บอกว่ารักแม่แต่การกระทำไม่ได้รักแม่เลยเอาทุกสิ่งทุกอย่างจากแม่แต่ไม่เคยให้อะไรแก่แม่เลยทางที่พระอาจารย์บอกว่าให้เรานั่งตัวตรงเราจะทำความดีมอบความดีนี้ให้กับแม่แต่เราให้ไม่ได้แตกต่างจากแม่นะที่แม่ทำทุกอย่างให้กับเราเลือดที่อยู่ในอกของแม่แม่จะทำมาเป็นน้ำตรงให้เราได้ดื่มอย่างเดียวและรายงานของแม่แปลสภาพมาเป็นเสื้อผ้าสวยๆให้เราใส่เป็นอาหารเลิศๆให้เราได้ทานเป็นของเล่นให้เราได้เล่นเพราะแม่หวังที่อย่างนี้อยากเห็นลูกสาวลูกชายของแม่ทั้งเป็นยอมเหนื่อยทุกอย่างใครจะบอกว่าลูกของแม่ดื้อใครจะบอกแม่ลูกของแม่ว่าสนแม่ก็ไม่ว่าเขาจึงบอกว่าพระคุณของแม่มากมายมหาศาลแม่เป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการอย่างเราเก็บไข้แม่ก็เป็นหมออย่างเราอ่านหนังสือแม่ก็เป็นครูอย่างเรานอนแม่ก็เป็นเทวดาปกป้องคุ้มครองเราอย่างเราร้องไห้แม่ก็โอ้โหปกที่โอบอุ่นที่สุดโอบกอดเราไว้อันตรายแม่อย่างนิดเดียวก็มีอยู่ขึ้นแม่จะเหนื่อยจะหนักกับการทำงานแม่ก็ไม่หวั่นกลับมาดูแลเอาใจใส่ลูกกลัวว่าลูกของแม่จะได้รับอันตรายวันนี้เป็นวันที่ผู้ใหญ่ใจดีเขาอยากกิจกรรมให้หนูเพื่อเรากลับบ้านหรือวันพรุ่งนี้เราจะได้จูงมือแม่ไปทำบุญด้วยกันอยู่กับแม่อย่างมีความสุขแม่ต้องการอะไรแม่รู้
ว่าแม่ของหนูจะอยู่กับหนูไม่ได้ตลอดชีวิตสักวันหนึ่งก็คงจะต้องจากหนูไปแต่ก่อนที่แม่จะจากหนูไปแม่หวังว่าลูกจะมีความสุขแม่เลยให้หนูเรียนหนังสือจากกอไก่ขอไข่อยากเป็นอนุบาลตัวน้อยจนกระทั่งทุกวันนี้แม่ต้องทุกต้องเจ็บขนาดไหนแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนเพื่อพวกเราฉะนั้นท่านหนูรักแม่ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่อย่าทำให้แม่ต้องร้องไห้อย่าทำให้แม่ต้องเสียใจรีบตอบแทนพระคุณของท่านก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ทำรีบทำหน้าที่ของความเป็นลูกให้แม่มีความสุขและชื่นใจตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ทั้งหมดหลับตาลองให้ทีดูสิลูกยิ่งเราจะเริ่มเติบโตได้มากเท่าไหร่เวลา
าของแม่ต้องจะน้อยลงทุกวันถ้าวันนี้ยังยืดยังทรงยังเกเรยังไม่ตั้งใจเลยแม่ก็คงจะทุกข์ใจและเสียใจแม่อยากเห็นผมตั้งใจเรียนหนังสือต่อเมื่อเป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูสอนหนังสือส่วนแม่แม่ยอมลำบากแม่ยอมเหนื่อยแม่อาจเป็นทุกข์กับการทำงานแต่พอแม่มาแห่งเราแม่ก็มีความสุขยิ่งมีลูกของแม่ตั้งใจเรียนหนังสือแม่มีความสุขชีวิตของแม่ไม่ต้องการอะไรทุกวันนี้น้องดวงแห่งพันลมทรงบอกว่าน้องเขาบอกคนสนิทเพื่อนอีกแล้วน้องเลือกใครดูใครดูใครมอบชีวิตกับการดูดูไปสิรักพ่อแม่เพื่อคุณใดในเดียวมอบชีวิตให้พ่อแม่อย่างแท้จริงแม่ลำบากลำบากช้ำร้องรู้แม่หวังปู่เป็นชาวอย่างยอดยิ่งหวังให้ลูกได้มีที่พักพิงแม่ไม่ทิ้งลูกรักสักคนเดียวทั้งหมดมองอย่างมันกับมือกาไม่ต้องเลยนะคุณอาการลงไปก็มองการลงไปมองการลงกับมือคนไหนไม่กาไม่ตั้ง